ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันวายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch My Review ถูกต้องค่ะวันอาทิตย์สิ้นเดือน1ทุ่มครึ่งอย่างนี้นะคะชิวๆนะคะก็มากับรีวิวเพลงที่สุดในใจประจำเดือนกันยายนอีกแล้วที่เป็นซองดังมากซองออฟเดอะมันซองออฟเดอะมันเป็นซองประจำเดือนนี้ของเราเดินทางมาถึงเดือนที่9แล้วนะคะก็บอกเลยอัปเดตเพลย์ลิสต์กันดีกว่าใช่บอกเลยว่าเป็นเพลงที่หลากหลายมากเพราะแต่ละคนก็จะฟังเพลงแตกต่างกันนะคะแตกต่างจริงๆด้วยมึงร้องมึงร้องเลยใช่ทุกคนพร้อมหรือยังแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับ Watch Why มี membership แล้วทุกคนอย่าลืมสมัครกันได้นะครับได้ดูคลิปก่อนใครมีคอนเทนต์พิเศษรออยู่ใน playlist exclusive for member นะครับฝากทุกคนด้วยค่ะรายละเอียดอยู่ในข้างล่างเลยจ้าป่าเริ่มดีกว่าว่าเดือนนี้เราจะมีสักกี่เพลงดีครับพี่โดนเดือนนี้มีกี่เพลงคะเดือนนี้พี่โดนมี1เพลงค่ะได้ชื่อเพลงของพี่โดนนะคะชื่อเพลงว่า Little มองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท่อเดินทรงเดินเซ่เพราะผมเลยท่อจะมองมุมไหนผมก็เลยท่อพี่โดนชอบมากทุกคนเปิดทุกวันเปิดกล่อมเพื่อนเล่นท่อได้ร้องเดี๋ยวขอร้องให้ฟังเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่น้องหยินกับแกงส้มเป็นเพลงที่น้องหยินเนี่ยมาแรปแบบเลท่อหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า superb อะไรนะ superb แต่ว่าSuper เล่ท่อเนี่ยแบบเท่มากๆนะคะทุกคนที่เปิดนี่คืออะไรวะก็ปนเนื้ออยากร้องเพลงอ้าวท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุกนี่ยินอานันท์บ่องมองซ้ายมองขวาก็เล่ท่อมองตรงไม่ได้เพราะผมเล่ท่อเดินทรงเดินเซ่เพราะเล่ท่อจะมองมุมไหนผมก็เล่ท่อทุกคนเหนื่อยทั้งเพลงเลยแต่ทุกคนอะบีทมันนะมันติดหูมากจริงโอ้ยแขนเป็นลายพอมองไปแขนเป็นฟองชอบมากกีดกีดไปเอาไหลโดนจอเท่นะเนื้อเพลงด้วยความหยินที่เขามีความกวนนิดมีความเขาคาแรคเตอร์โคตรเหมาะเลยอะแล้วเอ็มวีมันก็น่ารักอะทุกคนแล้วพอหยินมาแรปรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่เนอะจังหวะแล้วคนน่ารักจริงแล้วพอเนื้อเพลงแบบมันน่ารักทุกคนฟังเพลินแล้วเขาก็จะแบบท่อนตรงหุกเขาก็แบบหลอดเท่เลยท่อเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีคุณแกงเศร้าเข้ามาฟีดด้วยแล้วก็ทุกคนถ้าฟังถึงตอนจบมันเท่มากเลยทุกคนแม่โคตรเท่เลยตื้อเด้อคือชอบมากชอบเพื่อนกูมากมาแชร์ทุกคนฟังอยากให้แบบไปฟังกันเยอะๆนะน้องหยินก็ตั้งใจใช่เพลงนี้มากฉันก็แบบโอ้รอให้หยินออกมาสุดท้ายแล้วฉันก็เอาเป็นเฟซซองทันทีเลยฟังกันเยอะนะคะฟังด้วยกันเลททอลถูกต้องถูกต้องเพลงสนุกจริงๆเพลงจริงๆเลิศมากนะคะมาที่พี่เต้ยดีกว่าวันนี้พี่เต้ยเนี่ยมีมา2เพลงเพลงเกาหลี1เพลงและเพลงไทย1เพลงเดี๋ยวขอด้วยเพลงไทยก่อนเลยดีกว่านะคะเพลงไทยเนี่ยพี่เต้ยก็เลือกมาด้วยความบังเอิญอีกแล้วก็เพราะว่าช่วงเนี้ยเวลานอนไม่หลับก็คือจะถ่าย TikTok และเพลงนี้ก็จะไปอยู่ใน TikTok เยอะแยะมากมายนะคะนั่นก็คือเพลงอะไรคะทุกคนพูดพร้อมกันค่ะ1 2 3คนไม่คุยขอโทษไม่รู้คุณงงกันโยนอย่างเงี้ยไม่คือขอโทษที่ไม่ได้เตรียมเพื่อนก่อนชอบปะคนไม่คุยคนไม่คุยไม่คุยพอซีเธอก็คือพอฉันเล่นติ๊กต็อกแล้วฉันได้ยินเพลงนี้นะฉันเลยต้องไปหาว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรเพราะเนื้อมันน่ารักมากแล้วมีคนมาตัดเป็นแบบคลิปเยอะมากใช่คือเหมือนกับว่าถึงกับว่าเพลงคือท่อนฮุกเพลงนี้เหมือนแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปตัดไปใช้ในคลิปของเขาในทิกตอกเป็นแบบว่าแบบไปกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันน่ารักมากแล้วพอเรามาดู MV รู้สึกว่าเป็นวงทีป๊อปอีกวงหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบน่ารักมากแล้วก็น่าเอาใจช่วยน่าติดตามากอ่ะทุกคนแล้วแบบว่าเนื้อเพลงอ่ะฉันชอบท่อนฮุกมากคือติดหูมากจริงๆคือเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้เดี๋ยวร้องให้ฟังแต่ว่าเขาพูดก่อน แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแบบว่า
คือมันติดหูเนาะแล้วก็ลองแล้วไม่ท้าเต้นเราลองเป็นแฟนกันดูดีไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยอะไรก็ได้น่ารักมากน่ารักมากทุกคนแล้วซึ่งแบบว่าเราด้วยความที่พอเขาอยู่รวมกันแล้วเขาร้องอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าอุ้ยมันน่าสนใจและฉันดูมันน่ารักมากน่ารักมีคนอยากให้เราทำรีแอคด้วยดูกันหมดแล้วนะจ๊ะจริงทุกคนแล้วพอแบบว่าแล้วพอมาฟังอ่ะแต่ละคนก็จะมีเสียงเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองมากจังหวะติดหูถ้าเต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเต้นอย่างเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยมาจากไหนก็คืออ๋อมาจากเพลงนี้จริงฉันก็นั่งฟังทั้งวันแล้วพอเวลาไถไถแบบว่าโซเชียลไม่ว่าจะแอปไหนก็ตามอ่ะเขาก็จะเอาเพลงนี้มาใส่ในคลิปสตอรี่ใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเชื่อว่าแล้วแบบมันแมสไม่โดนเพราะว่าทุกคนเต้นไวรัลมากจริงๆเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงสำหรับวันนี้นะใช่ฝากน้องๆด้วยนะคะกำลังน่าจับตามองเอาใจช่วยเป็นทีป๊อปใช่ซึ่งทีป๊อปเราตอนนี้คือแบบว่าสนุกมากแบบมีอะไรให้น่าติดตามเยอะมากก็เป็นอีกวงนึงที่อยากจะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะมินลัดฟ้าสู้เกาะเกาหลีดีกว่าใช่เพลงที่สองนะคะบอกแล้วว่าชาญเนี่ยติดตามพี่คนนี้มาอยู่บ้างพอสมควรแล้วก็แบบว่าก็ติดตามดูเวลาเขาไปวาไรตี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเราชอบดูเขาอยู่วาไรตี้วาไรตี้คือเขาคือเป็นแบบว่าตัวยืนตัวยืนมากเต้นได้ทุกเพลงน่ารักมากนะคือพี่คีค่ะถูกต้องแล้วซึ่งพี่คีเนี่ยเขาก็คัมแบ็กมากับอัลบั้มใหม่นะคะแล้วก็เพลงเนี้ยชื่อว่าเพลง Gasoline ฉันแต่งตัวตามฉันดูแล้วฉันลงไปกราบในทีวีจริงกราบพี่คีคือที่หนึ่งพี่คีคือที่สุดหนึ่งเลยนะคือเปิดมาทุกคนพอทุกคนได้ฟังเพลงนี้ซาวแม่งโคตรเจ๋งจริงซาวโคตรดีซาวเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่ามันใหญ่มากในแง่ของการมิกซ์หรือว่าในแง่ของการใช้เครื่องดนตรีโน้ตนั่นแหละมันดูใหญ่มันดูเหมือนงานต้องไปเปิดมหากรรมอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำได้อย่างนั้นเลยทุกคนแล้วพอในแล้วพอเรื่องของเสียงร้องไม่ต้องพูดถึงว่าพี่ขี่ก็คือศักยภาพอยู่แล้วครับใช่แล้วพอมาในเนื้อเพลงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างติดหูจังหวะมันมีแบบไดนามิกที่แบบว่าตื้อ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 อะไรอย่างเงี้ยและ MV คือแตกแตนทุกชุดแตกเยี่ยวมากเยี่ยวจริงเยี่ยวมากคอนเฟิร์มเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำว่าให้ไปดู MV ก่อนพอทุกคนดู MV เสร็จปุ๊บให้ทุกคนไปดูสเตจทุกไล่ไปตั้งแต่ทุกรายการทุกคนแล้วบอกเลยว่าจึ้งมากและเรารู้สึกดีใจที่เหมือนพี่ขี่ได้โชว์ของเยอะมากๆกับเพลงนี้ในแง่ของ actingร้องก็คือได้โชว์สกิลการร้องที่แบบว่าสุดยอดมากๆ acting perform ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราชอบคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้มากมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าแปลกใหม่จากพี่คีเขาเติบโตไปอีกขั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากกับซิงเกิลนี้ของเขาเนาะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือฟังขับรถไปแล้วก็แบบรถติดแล้วแบบพอแบบว่าขับอีซี่พาวเวอร์ลงตึ้งโอ้โหเป็นหลังแล้วแค่ปกก็จึ้งแล้วนะปกก็จึ้งมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เคยฟังนะคะก็ฝากกับแก๊สโซลีนของพี่คีไว้ด้วยการันตีดีมากจริงมากขออนุญาตต่อกับพี่เต้ยเลยยังอยู่ที่เกาะเกาหลีได้สิแล้วก็ไม่ได้มาแนะนำเพื่อนนานขออนุญาตจัดเต็มนิดนึงค่ะหายไปหลายเดือนมากๆนะคะเดือนนี้กลับมาแล้ว3เพลงไปแล้วละกันพอเลือกไม่ได้เลยแม่ทุกคนอยู่เกาหลีล้วนๆกันไปเลยนะคะเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงที่พี่อมชอบมากชอบตั้งแต่127 comeback อัลบั้มนี้มาเนี่ยแล้วก็ปล่อยทีเซอร์เล็กๆปล่อยทีเซอร์เล็กๆเราเลือกเพลงนี้ตั้งแต่ยังไม่เคยฟังเต็มเลยทุกคนพี่อ้อมแบบชอบมากคือถ้าใครแบบตามมาสักพักนึงก็จะรู้ว่าแบบเราชอบเพลงสไตล์แบบแนวนี้อยู่แล้วของ127อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันจะเป็นเพลงที่มีไวบ์ที่เราประกันว่าทุกคนจะชอบน่ารักมากเพลงน่ารักมากนะคะชื่อเพลงว่า One to Seven Time Stop ที่แบบมันอยู่แทร็กสุดท้ายของอัลบั้มนี้เลยก็คือแทร็ก10ทุกคนถ้าทุกคนไล่ฟังมาเราประกันเลยอะไล่ฟังไปเรื่อยๆแล้วพอเพลงนี้ขึ้นทุกคนจะต้องหยุดมานั่งแบบ
แป๊บนึงนะนี่คือแบบยังอยู่ใน127หรือเปล่าแล้วเสียงแรกที่ขึ้นมาที่เป็นเสียงจะฮายอนตรงนั้นดื้อมากแล้วตอนแรกคือน้องข้างๆพี่อ้อมน้องพิมพ์ที่ออฟฟิศน้องเป็นติ่งจะฮายอนเนี่ยแหละแต่คือน้องยังไม่มีโอกาสได้เพราะว่างานเยอะมากยังไม่มีโอกาสได้ฟังยังไม่ได้ฟังดูแต่ทูแบดดี้อะไรเงี้ยยื่นถูฟังไปน้องพิมฟังเพลงนี้เพลงแรกว่าจะฮายอนเหรอพี่อ้อมอย่างเงี้ยต้องรู้เลยเสียงต่ำโอ้โหแต่ทุกคนเราอยากให้ทุกคนไปตั้งใจฟังมากๆมันจะมีแอดลิบของยูตะที่เป็นบัตจีดังจริงฉันนั่งไม่ติดเลยอ่ะเราอ่ะชอบมากเลยเวลาแบบเพลงนี้มันดีใช้หูฟังดีๆทุกคนมันจะสามารถแยกเสียงของแต่ละคนออกได้เลยอ่ะเราก็ใครเป็นแฟนของจะแยกได้อยู่แล้วเนาะแล้วพอเราแยกได้เราจะยิ่งรู้สึกแบบแฮปปี้โหมันแบบเฮ้ยทำไมเขาทำได้ดีจังในช่อนนี้แล้วเราก็จะเราเป็นเมนยูตะด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจที่เขาได้แบบได้มีท่อนแสดงความสามารถของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เพลงนี้โดยรวมคือมันเป็นวันที่ดีมากๆนะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังเต็มๆเลยแบบดูแค่อาจจะแบบดูแค่เพลงไตเติ้ลของน้องอะไรเงี้ยฟังอัลบั้มที่4ของน้องด้วยนะทุกคนพร้อมทุกแพร่พร้อมทุกแพร่จริงๆนะทุกคนจริงๆแล้วมีหลายแนวมากเลยจะตื่นก็ได้จะแบบชิลก็ได้กรุ๊ปดีๆก็มีนะคะฝากน้องๆด้วยใช่ค่ะต่อที่อันนึงอันนี้ก็เป็นอันที่แบบเลือกไม่ได้เหมือนกันแม่มาเลยคือเป็นคนที่อินไอยูมากเพราะช่วงเนี้ยคือเนื่องจากไอยูเพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปแล้วเราได้บอกมากเลยเรารีเยอะมากเพราะว่าจริงๆคือเราเป็นคนฟังเพลง IU มาตลอดอยู่แล้วเราตามน้องมาตลอดเลยแบบคืออายุเท่าๆกันเป็นถ้าเกิดแบบเขาอายุเกาหลีคือเท่าเราแต่จริงๆเขาก็เป็นน้องเราปีหนึ่งใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าเป็นคนที่เราเอาใจช่วยมาตลอดเลยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เขาได้แบบมีผลงานเออแล้วมาถึงจุดนี้กับการที่แบบอยู่ในวงการเพลงทุกอย่างมันการันตีความเป็นเขาอะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าให้เลือกเพลง IU มันจะยากมากงั้นขออนุญาตแนะนำเป็นสิ่งนี้ก็คือ Killing Voice ของ IU ทุกคนที่เพิ่งจะฉลองครบ50ล้านวิวไปเมื่อวานเลยค่ะคือแบบเราตกใจมากเพราะว่าเรากำลังจะเอามาเราก็ปรึกษาเพื่อนว่ามึงกูขอรีวิวเป็นแบบKilling Voice ไปเลยได้ปะวะคือในนั้นมีแบบหลายใช่เพราะว่าแบบอยากพูดมากๆคือก่อนหน้านี้เราทำ Killing Voice ของ Seventeen ไปแล้วก็127แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในคลิปนั้นเราก็พูดแหละว่า Killing Voice เราตามดูตลอดคือเราเป็นคนดู Killing Voice ตลอดเลยเว้ยทุกเพลงทุกศิลปินที่เขามาเราชอบดูเพลย์ลิสต์นี้มากแล้วก็ให้มันรันไปเรื่อยแล้วมันเพลินมากอะทุกคนแล้วไอยูเป็นหนึ่งในคลิปที่50ล้านวิวน่าจะเป็นของกูล้านหนึ่งทุกคนเราฟังทุกวันทุกวันแล้วคือเราได้ทุกเพลงที่น้องร้องอะคือเราชอบทุกเพลงแล้วแบบมันเป็นเพลย์ลิสต์ที่คัดมาแล้วอะแล้วเป็นเพลย์ลิสต์ที่ไอยูเลือกมาให้ทุกคนแล้วที่อยากให้ทุกคนฟังทุกอย่างที่เขาลำดับมาเพราะแบบสุดๆแล้วไม่แปลกใจที่มันจะเป็นคลิปที่ถึง50ล้านวิวอ่ะคือว่าโหมันแบบสุดยอดจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบเปิดใจเผื่อใครแบบยังไม่มีโอกาสได้ไปฟัง Killing Voice เลยหรือยังไม่รู้จักว่าแบบช่วงนี้มันคืออะไรคือมันเป็นรายการหนึ่งอยู่ในดินโก้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นจะเชิญแบบช่วงเป็นช่วงนึงแหละเนาะเป็นช่วงจะเชิญนักร้องมาเอานักร้องเกาหลีศิลปินเกาหลีที่มีผลงานนะตอนนั้นหรือเป็นใครก็ตามแต่ที่เขาอยากจะเชิญมาศิลปินมาร้องเพลงมาร้องเพลงแล้วก็จะลิสต์เพลงมาเป็นเพลย์ลิสต์เลยซึ่งจะยาวประมาณแบบ13-20นาทีประมาณอย่างเงี้ยทุกคนต่อศิลปินแล้วแต่ว่าเขาจะลำดับมีกี่เพลงอายุคือเพลงเยอะมากๆอยากให้ทุกคนไปแบบลองไปเปิดใจฟังกันดูนะคะเรารับประกันเลยว่าแบบถ้าใครแบบกำลังแบบหาเพลงฟังตอนทำงานหรืออะไรเงี้ยเราแนะนำจริงๆเพราะเราฟังเพลินเลยเสียงเสียงก็คือไม่ต้องพูดแล้วอะเสียงไอยูคือที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะฝากด้วย yeah. แถมอีกหนึ่งได้ค่ะเป็นอันที่เพิ่งปล่อยเลยอันนี้เลยแล้วคือแบบปล่อยเมื่อวานเหมือนวานแล้วเราอะรู้สึกว่าเราอะถูกทายมากคือตอนแรกคิดอยู่ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ทำรีแอคหรอกเพราะด้วยไทม์ไลน์ต่างๆของช่องมันค่อนข้างแน่นเนาะใช่ใช่แต่ว่าเป็นศิลปินที่เราจริงๆเราตามผลงานเขาอยู่แล้วนะคะก็คือคุณคราชซึ่งเพลงปัดเขาเรียกว่าเพลงล่าสุดที่เขาปล่อยเนี่ยเขาได้ไปฟีขอบคุณเจฮงได้เป็นฟรีกับพี่โฮคือแค่แบบตอนแรกที่เขาบอกว่าแบบเขาจะปล่อยเพลงที่ฟรีกับพี่โฮอะกูจินตนาการไปไกลมากเพราะกูรู้ว่าคือเขาสายเดียวกันเขาดูสไตล์เข้ากันมากใช่ไหมเดียวกันแล้วนี่ก็นั่งคิดว่าเพลงมันจะเป็นยังไงแล้วตอนที่แบบเริ่มมีทีเซอร์เริ่มมีอะไรคือเราตื่นเต้นมากๆกันเรารู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยมันน่าจะคาดหวังได้นะอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้ก็คือเพลง Rush Hour นะคะซึ่งปล่อยมาเพิ่งปล่อยไปสดๆแล้วแต่ณที่วันที่เราลงคลิปก็คงปล่อยมาสักระยะนึงแล้วแหละทุกคนซึ่งใครที่มีโอกาสได้ฟังแล้วคงน่าจะเข้าใจพี่อ้อว่าทำไมพี่อ้อถึงชอบอ่ะมูดเพลงนี้ดีมากดีมากทุกคนคือเราฟังตอนแรกแล้วแบบเฮ้ยนี่คือแบบเป็น2เสียงที่เข้ากันมากตกใจเลยอ่ะคือเป็นท่อนที่แบบคุณคลาสร้องมาเสียงที่เจฮกต่อแล้วมันแบบมันเป็นความกลมกลืนกันที่แบบเฮ้ยเข้ากันมากเลยเข้ากันมากแล้วยิ่งแบบเราได้ไปดูรายการที่คุณคลาสเขาไปสัมภาษณ์ของรายการไอยูอ่ะแล้วเพิ่งเขาก็พูดถึงการร่วมงานกับพี่โฮปหรืออะไรก็ตามแต่คือเรายิ่งรู้สึกว่าเราอินอ่ะคือคนที่เราชอบทั้งหมดพูดถึงกันและกันทั้งหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคือคนทำเพลงอ่ะก็ต้องการแค่นี้ไหมเขาก็ต้องการที่จะส่งสารลงไปให้ถึงคนฟังอย่างเราแล้วพอคนฟังอย่างเรามันรับสารตรงนั้นได้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแค่นี้เลยอ่ะแล้วคือเพลงมันแบบมันสนุกมากเป็นวายที่ดีมากๆทุกคนเติมมากๆเป็นการแล้วก็เป็นกูที่แบบลงตัวมากเลยเนาะลงตัวมากใช่ใช่แล้วเราชอบประโยคนึงมากๆใน Twitter ที่แบบเราเพิ่งจะรีไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆทันเห็นหรือเปล่าเขาพูดว่าแบบดีใจมากเลยที่คุณคลาสแบบมีคนดีๆในชีวิตเหมือนเขามีทั้งความสนุกเฮ้ยมีทั้งความสุขแล้วก็ความหวังก็คือมีทั้งเจ้าจอยแล้วก็มีทั้งคุณจอยใช่ซึ่งแบบเราแบบชอบมากแล้วเขาก็เขียนว่าแบบอย่างชื่อ IG ก็สอดคล้องกันด้วยนะแบบว่า you are my home กับ I'm your joy อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยมันขนลุกมากน่ารักจังแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักคือทั้งหมดมวลรวมตรงเนี้ยคือมันน่ารักหมดเลยยิ่งเพลงที่เจ้าคาทำกับจอยอ่ะเราก็ชอบฟังมากเรากลับไปฟังบ่อยเพลงคุณคาคือจริงๆแล้วเป็นศิลปินที่เราแบบฟังเพลงเขาบ่อยมากทั้งเพลงประกอบซีรีส์เยอะมากหรือจะเป็นเพลงส่วนตัวของเขาเองอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเป็นศิลปินเดี่ยวของเกาหลีที่เราตามผลงานเขาประมาณหนึ่งแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ยิ่งเขามาแบบคบกับคนที่เราชอบอีกอย่างแบบความรักของเขาที่แบบกับเจ้าจอยมันน่ารักมากเขาไม่รู้ว่าจอยอยู่ในห้องไม่พ้นน่ารักเลยเขาดูเป็นคนหนุ่มโรแมนติกมากเขินแรงที่เหมือนกูแบบอวยพรมากๆให้คู่นี้ไปถึงวันนั้นจริงๆแบบมากๆเลยฝากให้กำลังใจด้วยแล้วก็ดีใจที่เห็นพี่โฮปได้ผลงานนี้เนาะดีใจมากในเอ็มวีพี่โฮปหล่อมากชายไบรท์มากเด้งขึ้นมามากๆเรารู้สึกเราดีใจทุกครั้งที่บางทันได้มีโอกาสไปร่วมงานกับใครและทิ้งแรกเซ็นของตัวเองเอาไว้ในทุกๆงานเลยนะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะฝากทั้ง3เพลงด้วย มาต่อกันที่ของเรานะทุกคนรอบนี้มี2เพลงด้วยกันนะเพลงแรกยังอยู่ที่เกาหลีเหมือนกันยินดีเลยอ่ะเพลงแรกนะคะขอยืมลูกสาวพี่ดนมาหน่อยลูกสาวนิวจีน้องนิวจีนเพลงว่าเอิร์ธค่ะขอบคุณมากเพลงเพราะมากเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกเราก็ฟังเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโหน้องไปร้องแบบในอิดไลฟ์อ่ะทุกคนคือเสียงน้องแบบดีมากกล้องแบบเสียงหวานแบบสุดๆอ่ะเนาะแล้วแบบแต่ละคนคือมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วแบบร้องเพลงแล้วแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนก็เปียกเดียวใช่แล้วพอไปดูในแบบวายของ MV อ่ะมันก็จะมีความแบบฟุ้งๆของแบบสาวๆใช่แล้วคือน่ารักทุกคนคือความหมายของเพลงที่เราไปอ่านมาทุกคนคือมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนคุยกับใครสักคนนึงอ่ะเราก็ต้องเหมือนกับหวังว่าเขาอ่ะจะมีความคิดที่ตรงกับเรามั้ยเธอรู้สึกยังไงก็บอกกันสิจะได้รู้ว่ามันตรงกันหรือไม่ตรงอย่าปล่อยให้ฉันต้องเป็นฝ่ายที่เสพอยู่คนเดียวนะอะไรแบบนี้มันเพลงน่ารักแล้วก็เพลงเพราะมากความหมายมันแบบเหมือนกับคนคุยที่แบบก็หวังนะที่จะให้มันความรู้สึกคลิกกันอะไรทุกคนก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังนะทั้งแบบเวอร์ชันไลฟ์แล้วก็เวอร์ชัน MV เลยน้องไปออกเสร็จอะไรเงี้ยก็คือเพลงนี้เพราะมากจริงๆน้องแบบดูเป็นน้องใหม่ที่มาไฟแรงมากก็เด็กๆแบบเก่งมีความเก่งมากสนุกมากพวงเก่งมากตั้งแต่เป็นสองมานี่รู้สึกว่าแบบตอนนี้แหละกลับมาแล้วอ่ะเป็นการที่แบบที่เรารู้สึกว่าเป็นการแข่งขันคิดถึงเนาะคิดถึงมากมากใช่ใช่เพราะช่วงนึงก็เห็นแต่บอยแบนด์เยอะๆแล้วพอมีเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ๆมาแล้วก็รู้สึกใจแม่ฝากน้องๆด้วยเด็กยังอายุแบบจมแต่สวยสดทุกคนเลยรู้สึกโตมาถ้าน้อง20เราจะทำยังไงถ้าน้อง20เราตายกันหมดลูกสาวแม่โตกับแม่จริงตอนนี้เรายังเห็นในลุคใสๆอยู่เดี๋ยวรอดูอีกสักพักนึงนะทุกคนและก็อีกเพลงนึงทุกคนกลับมาที่ฝั่งไทยบ้างยินดีชื่อเพลงนี้ก็คือรักแท้ที่ทุกคนแบบว่าอยากให้เราทำแบบ
หนักมากมีแอคกันหนักมากก็คือของน้องนูนิวที่น้องนูนิวได้มีโอกาสไปร้องเพลงเป็นประกอบละครชายน่าดูมากใจที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีไว้ให้เธอทุกคนเราอะเริ่มจากการดูทีเซอร์เล็กๆที่เขาออกมาแล้วมันมีเสียงนูนิวแค่แบบเล็กๆอ่ะแล้วเลิกก็คือแบบโหน้องร้องเพลงแบบเพราะมากแล้วก็คือเสียงที่เราชอบกันตั้งแต่แบบในที่เราดูแบบซีรีส์นิ่งเฮียอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราชอบเสียงนูนิวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนแล้วพอแบบมาฟังอันนี้ใช่ป่ะน้องได้มีโอกาสเติบโตไปอีกขั้นนึงแล้วรู้สึกว่ามันจะมีคนรู้จักน้องแบบเพิ่มมากขึ้นแน่เป็นวงกว้างกว่าเดิมอะไรเงี้ยทุกคนเสียงดีมากทุกคนยังไงก็ฝากลองไปฟังด้วยนะความหมายของเพลงคือเนื้อเพลงเขียนมาดีมากเรารู้สึกว่ามันตรงทุกอย่างแล้วก็เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครได้แบบดีมากถ้าทุกคนเคยดูทีเซอร์แล้วมาฟังเพลงเรารู้สึกว่ามันบอกเล่าเรื่องราวของความรักที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขามีความเชื่อมั่นในความรักของกันและกันว่าถ้าสมมติว่าความรักมันแบบเรายังรักกันอยู่อะเออยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปได้อะไรเงี้ยทุกคนก็ฝากด้วยนะคะรักแท้ของน้องนูนิวค่ะก็ทำจริงพวกเราฟังกันหมดแล้วคงไม่มีโอกาสได้ทำใช่ไปแล้วล่ะใช่และนี่ก็เป็น8ไม่ใช่8 8 8เพลงนะคะที่คัดสรรมาให้กับทุกคนในเดือนนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ไปแบบเละทองใช่จริงๆอ่ะหลายแนวอยู่นะจริงๆมันมีจริงๆมีหลายเพลงมากทุกคนแต่ว่าก็คัดสรรมาให้ประมาณนี้ใจสักหนึ่งใช่ใครก็เหมือนเดิมนะคะใครมีเพลงอะไรอยากให้เราไปตามฟังก็แนะนำมาได้ที่ทุกคนแนะนำเราตามฟังตลอดเลยนะปกติจริงเพราะเราสุขว่าก็ได้ฟังเพลงใหม่ๆบางเพลงก็ไม่เคยฟังจริงใช่ได้รู้จักนักร้องใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้บางทีเนี่ยบางคนแนะนำมาเราก็ตามไปฟังใช่เรารู้สึกว่าเฟซซองอ่ะอยากจะให้มีอยู่ทุกเดือนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเพลงไหนเราไม่มีโอกาสได้ทำเรียกจริงๆคือคิวไม่ได้เราก็ยังได้มีโอกาสมาพูดถึงในการแนะนำจริงเพราะว่าเพลงก็ต้องยอมรับว่าเดือนนึงอ่ะมันผ่านเข้ามาในเวลาการเราฟังเยอะๆมันเยอะมากคิดพอคิดออกปะทุกคนคัมแบ็กพร้อมกันปล่อยเพลงพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทำได้ทุกเพลงหรอกก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะเราก็มีช่วงนี้แหละไว้แบบเซิร์ฟทุกคนมากขึ้นเนาะถ้าเพลงไหนเราชอบจริงๆเราก็จะพิกอัพมันขึ้นมาแนะนำทุกคนต่อไปนะคะใช่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนหน้าจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับผมวันนี้4คนลาไปกันเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย